อันนี้คือกะหล่ำปมนะคะเพื่อนที่ขุดมาจากตรงข้างบ้านตรงนั้นที่รอดหนาวมานะไม่ปมเลยค่ะ ที่ขุดนี่ค่ะตอนแรกเหมือนจะปมแต่ตอนนี้ไม่ปมแล้วออกดอกเฉยเลยนี่เนาะเพราะว่าเขาเราปลูกแล้วมันไม่หนาวเนาะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเนาะว่ามันจะปมเพราะอะไรอะนะปลูกครั้งแรกด้วยนี่ปกติมันจะปมตรงนี้ใช่ไหมมันจะปมตรงนี้อันนี้ก็แก่แล้วไม่ได้มาหักกินเลยนี่ค่ะก็มีปมอยู่นะนิดนึงมีปม มีปมอยู่ค่ะมีปมอยู่นะแต่นี่ดอกบานแล้วข้างบนเนี่ยเดี๋ยวตัดไปกินทั้งมันบานนี่แหละส่วนอันนี้เป็นกะหล่ำม่วงนะกะหล่ำม่วงเขาก็ไม่กะหล่ำเลยอ่ะเป็นดอกแบบนี้เนาะไม่ห่อนะก็ปลูกสวยงามแล้วกันไม่ค่อยม่วงด้วยค่ะเพื่อนนี่สวนผักของเราตอนนี้ยังไม่มีไรเพราะว่ายังหนาวอยู่เนาะกล้าผักเนาะดอกทิวลิปปลูกเองนะคะนี่ค่ะดอกทิวลิปภูนี้จะงอกช้าหน่อยแต่น่ารักมากเลยนี่คือลุงทำใหม่นะนี่ค่ะเพราะว่าเขามาทำบ้านเนาะแล้วตรงนี้ลมแรงด้วยก็ทำไม่เสร็จสักทีแต่ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะเพื่อนวันนี้วันที่จะสิ้นเดือนเมษาแล้วเนาะ29เมษาเนี่ยค่ะสีบ้านใหม่แต่เขาไม่ได้ทานะเพื่อนเขาใช้การแบบว่าเอามาทับเลยอะเหมือนมันเป็นแผ่นสังกะสีแผ่นอลูมิเนียมอะไรไม่รู้ว่ามันแผ่นเขาเรียกอะไรนะไม่รู้ว่ามันเป็นประเภทไหนนะก็เอามาทับเลยนะเป็น2ชั้นก็ดีอาการหนาวจะได้อุ่นๆเนาะเป็นประเภทเพื่อนข้างหลังนี่ก็นี่นะคุณแม่สามีนะคุณแม่สามีงบแม่สามีนะงบเขาเรียกอะไรเงินงบกองสีอะไม่ใช่เงินลงนะนี่ไม่รู้เท่าไหร่กันเพื่อนเงินตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายลุงบอกทำไมไม่ถ่าย before after สีเพื่อนจำได้ไหมนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่เอาเหล็กนี้ออกสงสัยรอวันอากาศดีเนาะวันนี้ฝนตกอีกประมาณ 2-3 วันนู่นแหละก็คือนี่ค่ะสีนี้เลยดูใหม่ขึ้นเนาะแต่ว่าสตรอเบอรี่ของเราดีกว่าแล้วก็ล้าไก่เนาะสตรอเบอรี่กันก็มาจะมาถอนหญ้าออกเดี๋ยวยังไม่ค่อยว่างเลยเพื่อนเนาะยุ่งไปหมดเลยนี่นะเดี๋ยวมาถอนออกได้แบบว่าเก็บจะได้มาแบบโอ้โหสะดวกเนาะออกดอกแล้วด้วยนี่ค่ะสตรอเบอรี่สีขาวนะออกดอกแล้วปลูก2ปีปลูกจากเมล็ดนะ2ปีได้กินนี่กังก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ปุ๋ยตอนที่เขาเริ่มออกดอกเนาะสวยต้นก็สวยต้นสวยด้วยแต่ก็ออกดอกโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูกันนะว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงลูกจะโตอร่อยไหมเนาะสตรอเบอรี่ขาวค่ะปลูกสตรอเบอรี่ขาวครั้งแรกจะมีค่ะกล้าผักมะเขือนะแต่ว่ามันการว่ามันไม่รอดหรอกเอาไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ข้างในหนูมันกินผักหาเยอะมากเลยนะไว้ในบ้านก็เป็นเชื้อรานะเชื้อราแล้วก็อันนี้เป็นใบหอมเปย์เนาะใบหอมเปย์นี่ก็โอเคอยู่รอดหนาวมาเอามาไว้ข้างนอกเนี่ยไม่ตายนะทนหนาวอยู่อันนี้เป็นผักชีปลูกในกระถางนะคะถั่วลันเตานะคะเพาะเต็มนั่นแหละแต่ว่างอกอยู่สี่ห้าต้นนะยังไม่ได้ปลูกแทนเพื่อนไอ้ที่เหลือๆคือการเอาไว้ในเล้าไก่ไงแล้วหนูเข้ามากินฮะไอ้ที่เป็นถั่วนี่หนูมากินหมดเลยนะฮะก็เลยมาไว้ข้างนอกแบบนี้เนาะคือการพวกกล้าผักอะไรก็วางไว้ตรงนี้แหละก็
เดี๋ยวจะปลูกไว้แถวนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เวิร์กนะยังไม่เสร็จนะรอให้เขาเอาตรงนี้ออกก่อนค่อยเคลียร์งานตรงนู้นปลูกหอมแดงไปนิดนึงแล้วก็ปลูกวงเขาไปนิดนึงก็ยังไม่ได้ค่อยปลูกอะไรเลยคือมันยังไม่สิ้นเดือนเมษาด้วยเนาะแล้วก็ยังเตรียมไม่เสร็จแล้วก็อากาศก็ยังหนาวอยู่นะเย็นมากเลยไปดูต้นยาเอซากุระนะคะซากุระชนิดที่ดอกปานชาแล้วก็ดอกใหญ่อันนี้เป็นยาเอซากุระยาเอซากุระมี8กลีบนะ8จริงเปล่าเนี่ยโอเคพามาชมดอกไม้รอบบ้านเนาะก็เรียกว่าดอกนี้ก็น่ารักดีนะดอกกระดิ่งน่ารักดีนะไอ้นั่นก็ไปแล้วนะคะซีเซงดารารัตไปแล้วก็ทีลิปเราก็ใกล้ๆไปแล้วฮะเหลือสีชมพูสีชมพูสวยมากเลยเองโอเคบ๊ายบาย